ธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอาราธนาศีลหน้านะครับสำหรับเนกขมะทั้งชายและหญิงท่านมีศีลแปดจำไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้มะยังพันเตติสรณเณนาสาหาปัญจทีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตติสรณเณนาสาหาปัญจทีลานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตติสรณเณนาสหปัญจทีลานิยาจามาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานา
เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเยสาธุน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระโสภิตกิติธาดาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาติเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมันตินะโอกาสต่อจากนี้ไปจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาของคณะอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาบวชเนกขัมมะถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงวันสำคัญของวัดสังฆทานแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องการบูชาครูอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายซึ่งการจัดงานนี้วัดสังฆทานก็ได้จัดมาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการบูชาหรือน้อมรึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างวัดสร้างวาได้นำพาการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับธรรมะที่จะนำมาเสนอในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการบูชาสิ่งที่ควรบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงที่สุดคือการบูชาสิ่งใดก็จะได้นำมาขยายอธิบายความพอสังเขปเพื่อจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถือบวชเนกขัมมะบารมีปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำอบรมสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการบูชาความหมายของการบูชาก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ตนนับถือด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้เป็นต้นนี่ก็คือความหมายของคำว่าบูชาคือบูชาทั้งส่วนที่เป็นบุคคลและสิ่งที่เรานับถือการบูชาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอยู่สองอย่างหรือสองประการด้วยกัน
อย่างที่หนึ่งก็คืออามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของหรือด้วยปัจจัยสี่นะเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นหรือที่เรากล่าวคำบูชากันเมื่อสักครู่นี้นะด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาด้วยสิ่งของข้าวปลาอาหารที่เราถวายนะต่อพระพุทธก็ดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาหรือเราดูแลพ่อแม่ด้วยการนำสิ่งของไปให้อาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาด้วยอามิสบูชานะอย่างที่สองก็คือธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชานะบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัตินะเช่นที่ท่านทั้งหลายมาถือบวชมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญานี้ก็อยู่ในส่วนของธรรมบูชาคือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัตินะตามสมควรแก่ธรรมการรักษาศีลนะที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานจบลงไปสำหรับผู้ที่รักษาศีล5หรือผู้ที่รักษาถือบวชรักษาศีล8ที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปก่อนหน้านี้ก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องของการบูชาที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบระหว่างอามิสบูชากับธรรมบูชาแล้วธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชานี้มีความสำคัญหรือมีผลมีอานิสงส์มากกว่าอามิสบูชาแต่แม้ว่าอามิสบูชาแม้จะมีพลานิสงส์น้อยกว่าก็จริงอยู่แต่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นแก่นไม้ให้ความแข็งแรงกับต้นไม้ก็จริงอยู่แต่ว่าส่วนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแม้จะเป็นกระพี้เป็นเปลือกก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะหุ้มห่อแก่นไว้แล้วก็เป็นสถานที่ลำเลียงอาหารทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็ป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายตัวที่เป็นแก่นที่จะทำให้ต้นไม้นั้นอ่อนแอหรือล้มโค่นลงไปได้นะก็ถือว่าทั้งอามิสบูชาแม้จะมีความสำคัญน้อยกว่าแต่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาสิ่งที่ควรบูชาหรือบุคคลที่ควรบูชานั้นก็มีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกันในที่นี้จะหยิบยกขึ้นมาสักสองสามอย่างสองสามประการด้วยกันเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราควรบูชาอย่างเช่นพระรัตนตรัยซึ่งประกอบด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะบูชานับถือยกย่องพระรัตนตรัยนั้นก็ประกอบด้วยพระพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์ก็มีคุณอยู่หลากหลายด้วยกันแต่ถ้าจะกล่าวโดยย่นย่อก็มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือ1พระบริสุทธิคุณพระองค์ทรงบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณนะอันนี้ก็พระองค์ก็มีสติปัญญาที่
ล่วงสามัญมนุษย์โดยทั่วไปนะพระองค์มีสติปัญญามากกว่ามนุษย์ใดๆเหนือกว่ามนุษย์ใดๆหรือแม้แต่เทพพยดาทั้งหลายอีกประการหนึ่งก็คือพระมหากรุณาธิคุณแม้ว่าพระองค์จะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ตามทีแต่ก็มิได้เล็งเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญมองเห็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงสละนะความสุขส่วนพระองค์นะได้ออกแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายนำธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แม้จะมีความลึกซึ้งสักปานใดก็ตามนำออกแสดงโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายตลอดพระชนมชีพของพระองค์ก็นับว่าพระองค์นั้นได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเวนัยสัตว์ทั้งหลายพระธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะถ้าประมวลลงมาเป็นหมวดหมู่ก็เราเรียกกันว่าพระไตรปิฎกก็จะมีพระวินัยปิฎกพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมนะก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนนะสั่งก็จะเป็นพระวินัยเป็นคำสั่งคำสอนก็จะเป็นพระสูตรพระอภิธรรมแม้จะมีความลึกซึ้งสักปานใดก็ตามก็ได้นำมาแสดงโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบให้ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งเราท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่เป็นปกติสุขร่มเย็นเป็นสุขและก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้ต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าจะให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็ต้องมาเดินสายในทางปฏิบัติเช่นที่ท่านทั้งหลายได้มาถือบวชนี้การบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามทีย่อมมีผลหรือมีอานิสงส์น้อยกว่าเรื่องของการปฏิบัติการที่จะนำตนให้พ้นทุกข์นำตนให้เข้าถึงสุขอันไพบูลย์คือพระนิพพานก็ต้องเดินทางสายนี้นะที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติตามคำสอนหรือพบเข้าถึงคำสอนอันแท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะซึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านก็ได้เดินทางสายนี้ที่ประสบความสำเร็จบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็มีอยู่มากมายเรากำลังเดินทางสายนี้นะจุดหมายปลายทางก็ไม่ต่างจากท่านเหล่านั้นเพียงแต่ว่านะจะใช้เวลายาวนานเท่าใดเท่านั้นเองอย่างที่สามที่เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นี้ก็คือหมู่ชนที่ได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนำธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามนะจนได้สำเร็จกิจในทางพระพุทธศาสนาเป็นอริยสงฆ์นะเป็นผู้ที่ฟังคำสอนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาบำเพ็ญรักษาศีลบำเพ็ญความเพียรเจริญสติเจริญสมาธินะแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาจนสามารถทำให้หลุดพ้นได้อันนี้พระรัตนตรัยนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาเพราะเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือสิ่งที่บูชาน่าบูชาหรือควรบูชาก็มีอยู่มากมายแต่คงไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าสูงและก็เป็นมงคลอันสูงสุดมากไปกว่าพระรัตนตรัยนะจึงถือว่าเป็นมงคลหรือเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างสูงสุดอันดับต่อมานะสิ่งที่ควรบูชาหรือคนที่เราควรบูชาก็คือพ่อแม่นะรวมไปถึงผู้ปกครองนะคือผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูผู้อบรมสั่งสอน
ให้การศึกษาอีกหลายๆอย่างหลายๆประการด้วยกันก่อนที่จะได้เข้ามาแสดงธรรมนี้นะก็ได้ยินคุณโยมอุบาสิกาได้พูดถึงเรื่องของพ่อแม่ผู้ที่จะฆ่าตัวตายได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์สนองแล้วก็ทำให้ฉุกคิดได้แล้วก็ไม่กระทำอัตวินิบาตคือฆ่าตัวตายก็ทำให้ได้รับผลพ่อแม่นี้มีคุณมากมายมากมายเหนือเหลือไม่สามารถที่หาสิ่งใดมากล่าวให้เพียงพอได้การที่เราได้รับจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าอย่างที่สุดคือท่านให้กำเนิดมาถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์คงไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามเรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาแม้แต่การที่เราได้มีโอกาสมาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการให้กำเนิดของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะท่านให้ชีวิตเมื่อเรามีชีวิตเกิดมาสิ่งที่ติดตามสิทธิ์ที่มันเกิดตามมานั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะแสวงหามาเพราะว่ามันเป็นสมบัติของโลกนี้นะเราแสวงหาได้มากน้อยเพียงใดก็ตามมันก็คงยังอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างเดิมเมื่อเราล้มหายตายจากไปสิ่งของที่เราแสวงหาแม้แต่วิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้แต่มันจะแปลงสิ่งเหล่านั้นไปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นต้นทุนเป็นเสบียงที่จะทำให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแม้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยค้ำจุนช่วยดูแลดำรงสถานะของเราให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผยเมื่อเราล้มหายตายจากไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่านะเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเข้าสู่พระนิพพานนะสิ่งเหล่านั้นก็คือจะเหมือนกับว่าหมดความเป็นหมดประโยชน์นะที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนให้เราแล้วที่เราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติอยู่นี้ก็เป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลให้กับตนเองสะสมเล็กน้อยบ้างมากบ้างนะในงานครั้งนี้มีการจัดงานนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7บางท่านก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันต้นถึงวันสุดท้ายบางท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดบางท่านยังไม่มาอาจจะมาวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะสละเวลาภาระหน้าที่ของตนมาได้มากเพียงใดทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์ลงไปถึงยาจกเข็นใจนะทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันคือวันละ24ชั่วโมงเท่ากันอยู่แต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นจะบริหารจัดการเรื่องของเวลาแบ่งเวลาให้ได้ดีมากเท่าใดบางคนก็จะบ่นว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีเวลาเวลาไม่พอนะพิจารณาให้ดีแล้วทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันไม่มีใครมากกว่าใครเลยและไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นทั้งโลกนี้ก็เช่นเดียวกันนะอยู่แต่ว่าใครจะบริหารจัดการได้มากเพียงใดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำอยู่เห็นสิ่งที่เราจะทำอยู่นั้นมีประโยชน์มากกว่าเราก็ต้องสละประโยชน์เล็กน้อยแล้วก็หยิบเอาหรือคว้าเอาประโยชน์ที่มากกว่านั้นมานะเพื่อยกฐานะตนเอง
ให้สูงขึ้นแล้วก็จะได้สั่งสมบุญให้มากขึ้นให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่เรานับถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรบูชา สำคัญที่ได้กล่าวเลยไปถึงการปฏิบัตินั้นก็คือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เราถือว่าเป็นบุคคลที่ควรบูชาควรยกย่องเชิดชูทุกประการถึงแม้ว่าอาจจะมีความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่บางคนมิสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกของตนเองแม้ให้กำเนิดมาก็ยังมีผู้ปกครองที่ทำหน้าที่ได้เลี้ยงดูให้เติบใหญ่เหมือนกับเป็นแม่คนที่สองคนที่สามช่วยเกื้อหนุนท่านเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ควรบูชาเช่นเดียวกันหนึ่งก็คือพระรัตนตรัยสองผู้พ่อแม่ผู้ปกครองสามครูอาจารย์อันนี้ก็ไม่ควรละเลยก็จัดอยู่ในบุคคลที่ควรบูชาเช่นเดียวกันครูอาจารย์เพราะว่าท่านให้ความรู้ให้ศิลปวิทยาให้ความรู้รองลงมาจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่นั้นจะเป็นครูคนแรกเพราะจะเป็นการสอนแนะนำนำพาลูกมาพุทธปฏิบัติเป็นคนแรกครูอาจารย์นี้ก็จะเป็นครูลำดับที่สองรองจากพ่อแม่ลงมาก็เป็นการเพิ่มเติมสั่งสอนให้การอบรมให้ศึกษาศิลปะวิทยาความรู้ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะให้ความรู้ได้ครบถ้วนทุกวิชาการได้ก็อาศัยครูอาจารย์ที่จะให้ศิลปะวิทยาคือวิชาการที่เป็นวิชาชีพที่จะนำไปเลี้ยงตัวเองเช่นอาชีพครูก็ดีอาชีพเกษตรอาชีพวิศวกรอย่างนี้เป็นต้นที่จะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ตรงนี้เป็นผู้ให้ความรู้ให้การศึกษาและไม่เพียงเท่านั้นครูอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลายที่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็ต้องมีครูอาจารย์เช่นเดียวกันครูอาจารย์ที่ให้กรรมฐานครูอาจารย์ที่นำพาประพฤติปฏิบัติสอนการปฏิบัติสอนกรรมฐานอย่างนี้ก็จัดอยู่ในบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในหมวดของครูอาจารย์ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติงานวันนี้เป็นงานบูชาครูซึ่งเป็นวันแรกเท่าที่ทราบมาก็เริ่มจากหลวงพ่อสนองท่านต้องการจะจัดงานบูชาครูอาจารย์ของท่านในช่วงวันสำคัญของท่านก็คือช่วงวันเกิดของท่านวันที่5เมษายนของทุกปีเป็นวันเกิดเป็นคล้ายวันเกิดของท่านท่านก็ได้อาศัยวันที่1ถึงวันที่7นี้แหละเป็นการบูชาครูบูชาในที่นี้ไม่ได้จัดเครื่องบวงสวงสังเวยบูชาครูแต่เป็นการปฏิบัติบูชานำพาอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่สนใจใครอยากปฏิบัติเพื่อนำตนให้พ้นทุกข์มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแนะนำมาอบรมสั่งสอนมาให้กรรมฐานมาเทศนาเสริมกำลังสติปัญญาให้เข้มแข็งอธิบายขยายความตอบปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อทศนองท่านก็นำพาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เท่าที่ทราบมาหลวงพ่อสังวานเป็นผู้ที่พระอาจารย์สนองท่านเคารพนับถือถือว่าเป็นครูสอนกรรมฐานท่านให้ท่านได้มีชีวิตดำรงชีวิตของเพศสมณะอย่างมีคุณค่าแตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะท่านถือสายปฏิบัติท่านก็เคารพหลวงพ่อสังวาน
ซึ่งเป็นครูสอนกรรมฐานของท่านเสมอมาเมื่อในช่วงต้นนั้นอาตมาก็ไม่ทราบในเรื่องของรายละเอียดแต่มาทราบตอนที่หลังจากที่หลวงพ่อสังวาลท่านได้ลาออกจากความเป็นเจ้าวาดจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็มาพักอาศัยอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองท่านเห็นว่าเป็นครูอาจารย์ท่านก็ยกความเป็นใหญ่ให้หลวงพ่อสังวาลได้ปกครองพระสงฆ์ในวัดสังฆทานแห่งนี้คือเป็นการให้เกียรติครูบาอาจารย์ที่ท่านมาที่นี่ตนเองเป็นลูกศิษย์เป็นเจ้าอาวาสก็จริงอยู่แต่ว่าหลวงพ่อสังวาลนั้นเป็นครูอาจารย์ท่านก็ยกให้หลวงพ่อสังวาลนั้นได้ปกครองดูแลพระสงฆ์คงตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนะเมื่อหลวงพ่อสังวาลท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำพาไปรักษาไปพยาบาลเมื่อไม่สะดวกในการไปรับการรักษาพยาบาลท่านก็จัดที่หลับที่อยู่จัดที่อยู่ให้นะที่เรือนไทยให้เป็นที่พักที่อาศัยแล้วก็เชิญแพทย์มาดูแลมารักษาที่พูดเช่นนี้เพราะว่าในฐานะเจ้าคณะอำเภอได้มาตรวจเยี่ยมวัดได้มาเห็นหลายครั้งที่ชั้นบนนั้นเป็นห้องสำหรับพยาบาลเป็นห้องหลวงพ่อสังวาลที่มีพยาบาลมาอยู่ประจำมีแพทย์มาตรวจรักษาให้หลวงพ่อสังวาลดูแลเรื่องอาหารการขบฉันต่างๆก็ได้มารู้มาเห็นอย่างนี้แม้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อหลวงพ่อสังวาลท่านมรณภาพที่นี่ก็ได้จัดมีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบางท่านก็อาจจะได้ยินข่าวคราวเรื่องราวหลังจากที่หลวงพ่อสังวาลท่านมรณภาพคนทั่วไปอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่ดีว่าศิษยานุศิษย์นะมีการแย่งศพกันไปบำเพ็ญกุศลแต่อาตมามองอีกแง่หนึ่งว่าการที่ศิษยานุศิษย์ทำเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหลวงพ่อสังวาลท่านเป็นครูอาจารย์นะการที่ลูกศิษย์นะไปแย่งในเรื่องของการบำเพ็ญคุณงามความดีที่จะทำบุญอุทิศให้ท่านนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาตมามองในแง่นี้ไม่ได้มองว่าแย่งศพเพื่อจะเอาไปทำสิ่งอื่นใดไม่ได้มองในแง่นั้นเพราะว่าเรื่องนี้นะมันมีเรื่องในครั้งพุทธกาลมาแล้วแต่มีลักษณะตรงกันข้ามนะกับเรื่องของหลวงพ่อสังวาลนะท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเรื่องของนางสิริมานะซึ่งเป็นหญิงงามเมืองภาษาพระเรียกว่าหญิงงามเมืองหญิงโสเภณีนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เป็นหญิงบริการให้บริการให้ความสุขกับผู้ชายนะนางมีรูปสมบัติคือมีรูปร่างที่งดงามมีเสียงไพเราะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองมีราคาค่าตัวถึง 1,000 กหาปณะในยุคนั้นก็คือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใครต้องการจะร่วมอภิรมย์กับนางต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะหรือประมาณ 4,000 บาทในยุคนั้นนะในสมัยนั้นจึงจะได้ใช้บริการของนางนางก็ปฏิบัติเช่นนี้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นการทำหน้าที่อย่างนี้เป็นที่ยกย่องได้รับการเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะได้รับการยกย่องเชิดชูเช่นเดียวกันต่างจากบ้านเราในสมัยปัจจุบันนี้นะไม่เหมือนกันนางก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างนั้นมาต่อมาเล่าสั้นๆนะพอได้เปรียบเทียบกับเรื่องนี้นางเสียชีวิตลงปรากฏว่าก่อนที่จะเสียชีวิตลงนั้นน่ะนางก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานางได้ทำบุญถวายทานทุกวัน
แล้วก็เป็นภริยาบุคคลด้วยเมื่อนางเสียชีวิตลงนั้นพระพุทธเจ้าต้องการจะใช้ร่างของนางนั้นมาเป็นครูสอนพระสอนบรรพชิตสอนคฤหัสถ์ให้ได้เห็นว่าร่างกายนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะจึงได้บอกพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่าเพิ่งทำการเผาร่างของนางสิริมาเมื่อนางเสียชีวิตได้4วันวันที่5ก็ได้นำพาพระภิกษุณีนะเอาบาสกบาสิกานี้ไปณสถานที่ที่เก็บนางสิริมาไว้ท่านทั้งหลายก็คงนึกภาพออกคนเสียชีวิตแล้วสมัยก่อนยังไม่มีน้ำยานะที่จะทำให้ศพอยู่คงที่นะปล่อยตามธรรมชาติผ่านไปแล้ว4วันนะร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่น่าดูทั้งกลิ่นทั้งรูปร่างจากที่เคยสวยงามไม่ใช่นะสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็ไหลออกมาจากทวารทั้ง9พระพุทธเจ้าก็ได้บอกให้พระเจ้าแผ่นดินได้ประกาศว่าใครต้องการนางสิริมาให้จ่ายเงินมา 1,000 แล้วก็รับนางไปขณะที่มีชีวิตอยู่1,000 เนี่ยนางไม่มีเวลาที่จะไปบริการก็คือคนจองคิวยาวเหยียดแต่ณวันนั้นเสียชีวิตแล้ว5วันเมื่อประกาศอย่างนั้นประกาศแล้วประกาศอีก 1,000 เงียบไม่มีใครที่จะบอกว่าฉันเองผมเองจะรับนางสิริมาไปใช้บริการหรือไปทำสิ่งอื่นใดไม่มีเมื่อไม่มีใครต้องการ 1,000 อ้าวลดราคาลงมาลดครึ่งหนึ่งเลยแล้วกัน500ประกาศแล้วประกาศอีกก็เงียบไม่มีใครสนใจเอางั้นลดลงมาอีกเอา250ก็ไม่มีลดลงมาเรื่อยๆนะจนถึงราคาต่ำสุดถ้าปัจจุบันนี้ก็คือ25สตางค์1สลึงจากราคา 1,000 ลดให้เท่านี้ก็ไม่มีใครเอ่ยปากมาว่าขอจัดการขอรับไปไม่มีสุดท้ายแล้วประกาศยกให้ฟรีๆแม้ยกให้ฟรีๆก็ไม่มีใครต้องการพุทธเจ้าที่ทรงทำเช่นนั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้นะเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็หมดค่าไม่มีค่าไม่มีราคาใดๆที่จะมาตีเป็นราคาได้นะเพราะฉะนั้นแม้ให้ฟรีๆก็ไม่มีใครต้องการแม้จะรับไปบำเพ็ญกุศลก็ไม่มีที่หยิบยกขึ้นมานี้เพื่อจะมาชี้ให้เห็นเฉพาะมุมที่ว่านำไปบำเพ็ญกุศลเพื่อประกาศคุณงามความดีของครูอาจารย์นะเช่นหลวงพ่อสังวานที่ในยุคนั้นนะของเกือบ10ปีแล้วมั้งนะที่ผ่านมานี้ว่าในช่วงนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาหรือศิษยานุศิษย์นี้ต้องการจะประกาศคุณงามความดีของครูอาจารย์นะต้องการจะแสดงคุณความดีของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าตนเองมีความรักครูอาจารย์มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ต้องการที่จะแสดงให้ผู้อื่นให้สาธารณชนได้เห็นนะจึงต่างคนต่างต้องการที่จะแสดงบทบาทหรือแสดงหน้าที่แสดงคุณงามความดีของตนเองให้เกิดขึ้นนะอันนั้นคือหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องว่าต้องการที่จะประกาศยกย่องเชิดชูหรือบูชาครูอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านก็ได้ทำมาอย่างนี้นะเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองหรือของหลวงพ่อสังวาลเนี่ยได้เห็นว่าเราต้องยกย่องเชิดชูบูชาครูอาจารย์
ณเวลานี้หลวงพ่อสนองท่านก็มรณภาพไปอีกคือท่านก็ละสังขารไปเชกเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะอยู่คู่กับโลกนี้ได้ตลอดไปทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะเร็วหรือช้าเวลาไหนวันไหนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะท่านก็ละสังขารไปเช่นเดียวกันนะท่านได้แสดงขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่หลวงพ่อสังวาลที่ท่านนำให้เท่านั้นนะท่านก็ทำเรื่อยมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เนี่ยเรื่อยมานะคงจะยาวนานพอสมควรขณะนี้หลวงพ่อสนองท่านก็ละสังขารไปผู้ที่มาทำหน้าที่แทนก็คือท่านพระครูปรัตไพรินทร์หรือเรารู้จักกันเรียกว่าหลวงพ่อไพรินทร์ท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสังฆทานแห่งนี้นะท่านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันคือต้องการที่จะยกย่องบูชาคุณของครูบาอาจารย์แม้ว่าหลวงพ่อสนองท่านจะเกิดวันที่5แล้วท่านก็ละสังขารไปแล้วก็ตามทีท่านก็ยังรักษาธรรมเนียมของวัดสังฆทานยังใช้วันเวลาเดิมในการประพฤติปฏิบัติแม้ตัวท่านหลวงพ่อไพรินทร์ไม่ได้เกิดวันที่5ตรงกับหลวงพ่อสนองก็ตามทีแต่ท่านก็ยังยึดธรรมเนียมว่าเป็นธรรมเนียมที่ประพฤติปฏิบัติคือหลวงพ่อสนองท่านได้นำพาเป็นคนแรกนำพาประพฤติปฏิบัติมาก็อาศัยช่วงวันเวลานั้นแหละทำกิจกรรมดังกล่าวโดยการพากันถือศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นการได้บูชาคนที่ควรบูชาคือครูอาจารย์ที่ท่านได้สอนกรรมฐานที่ท่านได้ให้กรรมฐานได้ชี้แนวทางหรือชี้ขุมทรัพย์อันสำคัญให้ได้ประพฤติปฏิบัติท่านก็เห็นความสำคัญอย่างนี้ว่าครูอาจารย์นี้เราก็ควรจะยกย่องแล้วก็ต้องทำให้สิทธิ์ดูด้วยและในวันนี้ก็เห็นผลว่าหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็มาเดินตามแนวทางนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็ได้นำพาพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกามาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามทีแต่ความตั้งใจก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีจัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปุพการีชนบุคคลที่ทำอุปการะก่อนถือว่าท่านเรานั้นได้มีอุปการะคุณได้แนะนำพาประพฤติปฏิบัติชี้ทางชี้แนวทางที่ถูกต้องชี้หนทางได้เดินบอกทางให้เดินบอกสิ่งที่ควรเว้นควรละแล้วก็บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติควรเดินตามทางแห่งอริยมรรคที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเป้าหมายของพระพุทธศาสนาได้นะท่านถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นปุพพการีชนบุคคลที่ทำอุปการะก่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างไรนะคงหลวงพ่อสนองท่านคงไม่ได้สั่งไว้หรอกว่าเมื่อท่านละสังขารไปแล้วท่านที่จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดรูปต่อไปนะต้องกตัญญูต่อท่านนะต้องกตัญญูต่อหลวงพ่อสังวานนะต้องกตัญญูต่อผู้อื่นนะแต่ท่านคงไม่ได้สั่งไว้แต่ท่านได้เทศได้สั่งสอนโดยการเทศโดยการบอกกล่าวนะสิ่งที่ควรทำไว้อย่างนี้ทำไมท่านทำเช่นนั้นเพราะท่านก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากเช่นเดียวกันนะคือกตัญญูกตเวทีเมื่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อสังวาลก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีนะเป็นปุพการีชนท่านรู้ว่าท่านเหล่านั้นหรือพ่อแม่นะท่านผู้มีอุปการะคุณต่อวัดสังฆทานทั้งหลายก็ตามทีนะมีอุปการะคุณอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องการตอบแทนตอบแทนอย่างไรก็ตอบแทนโดยการประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งเรียกว่าธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาซึ่งถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าอามิสบูชาเช่นนั้นนะก็คือว่านำพาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุดนะเท่าที่จะดีได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเช่นเดียวกันก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากเช่นเดียวกันเมื่อเราทำสืบต่อกันเช่นนี้อย่างนี้นะในภายภาคหน้าต่อไปคนรุ่นเรานี้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วคนรุ่นใหม่มาต่อมาประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องจากเราไปนะก็จะถือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าคนที่มาสืบต่อหรือมาต่อเนื่องจะยกเลิกสิ่งเหล่านี้นะก็ต้องหาเหตุผลมาประกอบนะจะใช้เหตุผลอันใดล่ะจึงจะสมควรที่จะไม่ทำอย่างนี้ไม่นำพาพุทธศาสนิกชนไม่นำพาพุทธบริษัทได้ถือศีลปฏิบัติธรรมจะใช้เหตุผลอันใดจะมีสิ่งใดที่ดีกว่านี้ที่จะทำให้ไม่ต้องมาจัดงานบูชาครูบูชาผู้มีพระคุณคงจะยากสักหน่อยนะที่จะหาเหตุผลมาประกอบนอกจากจะมีเหตุจำเป็นนะที่ว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นอาจจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขึ้นมาแต่ก็คงจะยากนะน้ำจะมาท่วมเดือนเมษายนคงจะเป็นไปได้ยากอยู่แต่ถ้าเป็นก็คงอาจจะต้องเลื่อนหรืออาจจะต้องยกเลิกไปเฉพาะปีนั้นแต่คงจะไปยกเลิกทุกปีก็คงจะยากอีกเช่นเดียวกันหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามทีนะที่จะมายกเลิกนะที่จะการนำพาคนให้ประพฤติปฏิบัติดีพาคนให้เดินตามทางที่ถูกต้องนี้ก็คงจะยากเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายนะโดยมีท่านพระครูปลัดไพรินทร์นี้เป็นประธานในการที่นำพาศิษยานุศิษย์ได้มาหวนระลึกนึกถึงรุ่นน้องระลึกนึกถึงบูชาคุณของครูบาอาจารย์ของผู้มีพระคุณของพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณต่อวัดสังฆทานตลอดถึงวัดสาขาทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศนี้โดยการนำพาพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าบูชาเช่นเดียวกันกับผู้ที่เราบูชาคือครูอาจารย์ที่ท่านล่วงลับดับชีวิตไปแล้วก็ตามทีแม้ท่านยังมีชีวิตอยู่นี้เราก็สามารถบูชาคุณของท่านเหล่านั้นได้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเช่นทำดีถวายเช่นเราทำดีถวายในหลวงเมื่อถึงวันสำคัญเกิดขึ้นเราก็มีการสวดมนต์บ้างมีการปฏิบัติธรรมบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นการบูชาคุณหรือถวายเป็นพระราชกุศลของท่านเหล่านั้นก็คือทำตัวเองให้ดีขึ้นนะพูดให้เข้าใจง่ายๆทำตัวเองให้ดีขึ้นนะถือว่าเป็นการบูชาเช่นเดียวกันก็จะสมดังพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังนะการบูชาบุคคลหรือสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาหรือสิ่งที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องการบูชาที่มันมีอยู่ในโลกนี้คงมีอยู่มากมายแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นคือบูชาคนหรือบุคคลที่ควรบูชาดังที่ได้กล่าวพอยกเป็นตัวอย่างมานะไม่ได้ครบหมดทุกอย่างไม่ได้มีแค่พระรัตนตรัยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์เท่านี้เนี่ยจริงมีมากกว่านี้นะแต่ด้วยเวลาก็นำมากล่าวเท่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องการจัดงานบูชาครูอาจารย์เท่านั้นเองที่จริงมีมากกว่านี้เยอะแยะนะ
แต่ผู้ที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาซึ่งเป็นข้อยุติแล้วนะซึ่งปัญหานี้นะสิ่งที่ควรบูชาเนี่ยเกิดเป็นเรื่องราวเรื่องของเทวดาถกกันมานะหลายสิบปีด้วยกันแต่มายุติด้วยพระพุทธเจ้าและทุกคนก็เทวดาทุกองค์ก็เห็นชอบตามนั้นดังเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาว่าเนี่ยการบูชามีมากมายแต่การบูชาบุคคลและสิ่งที่ควรบูชาเช่นพระรัตนตรัยนะพ่อแม่ครูอาจารย์นี้ถือว่าสูงที่สุดแล้วอย่างอื่นนี้อาจจะเป็นมงคลแต่ไม่ใช่สูงที่สุดนะไม่ใช่เป็นอุตมะหรือสูงสุดเพราะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้หยิบยกขึ้นมาโดยเอาพุทธภาษิตว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังแล้วก็ได้อธิบายขยายความในเรื่องของการบูชาก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ตนนับถือด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้เป็นต้นอันนี้ก็คือพูดในส่วนของอามิสบูชาและการบูชาที่สำคัญในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สองอย่างก็คืออามิสบูชาการบูชาด้วยสิ่งของนะเรียกสรุปรวมง่ายๆก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคเป็นต้นแล้วก็ธรรมบูชาหรือปฏิปัติบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติมีการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามทีเถอะดังนี้เป็นต้นคนที่ควรบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่นะครูอาจารย์นะก็จะได้ชื่อว่าเพราะท่านเป็นเพราะท่านได้ชื่อว่าปุพพการีพวกเราก็จะได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีคือรู้อุปการะคุณของท่านและก็ทำตอบแทนด้วยการตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบมาถือศีลปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะตลอดช่วงวันที่เราน้อมมารึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านพระครูปรัตไพรินทร์คณะสงฆ์วัดสังฆทานตลอดจนถึงสาขาของวัดสังฆทานทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เหล่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เห็นความสำคัญสละเวลามาประพฤติปฏิบัติในช่วงวันสำคัญแห่งนี้เพื่อเป็นการบูชาเชิดชูบูชาคุณของครูบาอาจารย์ให้ยิ่งใหญ่ให้ไพศาลกว้างยิ่งขึ้นตัวเราเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลที่รู้อุปการะคุณของท่านแล้วแล้วก็ตอบแทนด้วยคุณความดีขอคุณของพระรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งหลายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้ากราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะพระสุภิกิติธาดานะคะอันดับต่อไปขอนิมนต์หลวงพ่อไพรินทร์ค่ะจะถวายเครื่องพระไตรและทัยธรรมแด่ท่านค่ะสาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตาทุกค่ะแล้วเรารับพรค่ะยะถาวาร
ริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังครังรคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุครับก็แผ่เมตตานะครับขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดครับกราบพระไม่ต้องแปลนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบ